ส่วนอีกพักหนึ่งเมื่อวานนี้เป็นสีสันนะฮะไปที่อุดรนั่นก็คือน็อตกองสลากพลัสหัวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคเปลี่ยนไปอุดรนะคะก็ไปสักการะนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะไปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแห่ด้วยนะนะคะนี่ค่ะออนอยากเป็นลูกเป็นหลานนะเป็นลูกเป็นหลานตอนเลือกตั้งนี่แหละนะคะแล้วก็คุณน็อตก็เป็นสิทธิ์นะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับคะแนนอยู่บ้างนะได้ไหมคนชื่นชอบเขาก็มีนะแต่ก็ต้องดูนโยบายถามซ้ำกันหรือเปล่ากับก้าวไกลอ่ะกับเพื่อไทยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมอาจจะชอบในอีกบทบาทหนึ่งก็ได้นะถ้าชอบก็เลือกเอานะเรื่องน็อตก็พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาสลากนะแล้วก็การอาชีพอิสระคนทำมาหากินเนี่ยอยากจะเข้ามาช่วยชูประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะค่ะอุดรนี่ไม่ได้ส่งผู้สมัครนะแต่ว่าได้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีจังหวัดร้อยเอ็ดก็คงหวังปาร์ตี้ลิสต์อะแต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องคะแนนหลายแสนนะ300,000กว่านะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่ลูกค้าคุณน็อตก็เยอะเนี่ยเท่าไหร่อะตอนนั้นอะลูกค้าก็ส่วนลูกค้าสิลูกค้า10 ล้านอะต่องวดอะใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเอาคนที่ถูกรางวัลกับคุณน็อตบ่อยๆมาเป็นฐานเสียงเลยไม่เคยอยู่ภาคอื่นไปแล้วแล้วไม่ชัวร์ไม่ถูกแล้วช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ปตง.ลงเนี่ยใช่เนี่ยก็ลองดูว่าจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางนี้หรือไม่นะค่ะก็ขอให้สมหวังนะส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามคดีนะ